สวัสดีค่ะแจ้งจากเสริมมือเปล่าพีออเดอร์เจแปนค่ะครูเจี๊ยบนะคะวันนี้เราสองคนก็จะมาช่วยแบ่งปันข้อมูลดีๆให้กับแฟนเพจที่สนใจในเรื่องของงานเขียนนะคะแล้วก็แต่ละคนก็มีเรื่องที่อยากเขียนแตกต่างกันนะคะเราก็เลยอยากให้ไอเดียดีๆว่าถ้าอยากมีหนังสือสักเล่มเนี่ย มีรูปแบบไหนบ้างที่น่าสนใจจะได้เอาเป็นตัวอย่างเป็นไกด์ไลน์แล้วก็เป็นไอเดียที่จะทำหนังสือออกมาได้ค่ะเพราะว่าจริงๆในร้านหนังสือในห้องสมุดจะมีหนังสือหลายแบบหลายสไตล์เยอะแยะมากมายนะคะซึ่งเราเอามาเป็นไอเดียให้มันเข้ากับบุคลิกหรือความสนใจหรือความรู้ข้อมูลที่เรามีอยู่ได้ไม่ยากเลยค่ะนั้นก็แนะนำเล่มแรกเลยก็คือของแจงเองนะคะจับเสือมือเปล่าพรีออเดอร์เจแปนหลายคนอาจจะจับจองเป็นเจ้าของไปแล้วซึ่งหนังสือเล่มนี้เป็น how to สอนในเรื่องของการทำธุรกิจออนไลน์ติดต่อค้าขายผ่านโลกออนไลน์กับชาวญี่ปุ่นะนะคะซึ่งปกติแล้วหนังสือ how to เนี่ยบางทีอ่านแล้วมันก็เครียดเนาะมันจะออกไปเชิงเทคนิคยากๆหน่อยแจงก็ไม่อยากที่จะให้ how to ของแจงเนี่ยเป็นแบบนั้นเดี๋ยวจะให้มันแตกต่างออกสไตล์ดูเหมือนกับหนังสือท่องเที่ยวหรือว่าหนังสือการ์ตูนเพราะว่าในเรื่องของความเป็นญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็มีความคิดขู่อยู่ก็เลยได้ไอเดียมาว่าหนังสือก็คือมีการ์ตูนเป็นองค์ประกอบนะคะแล้วภายในเล่มก็คือรูปภาพสวยงามแต่เนื้อหาก็แน่นนะเนื้อหายังแน่นอยู่แต่ว่าการออกแบบรูปเล่มเนี่ยทำให้มันอ่านแล้วเข้าใจง่ายสบายตามีความคิดขู่คือรักษาความเป็นญี่ปุ่นเนาะแล้วแต่ละบทเนี่ยแจงก็จะมีสอดแทรกข้อคิดคำคมให้กำลังใจเพราะว่าระหว่างอ่านหรือว่าระหว่างลองทำธุรกิจอาจจะมีความท้อแท้ก็เจอคำคมไปสักหน่อยก็จะได้อึ๊บมีกำลังใจมากขึ้นอันนี้ก็เป็นสไตล์ในการออกแบบหนังสือซึ่งก่อนที่แจงจะออกแบบเนี่ยแจงก็เดินดูรูปแบบของหนังสือหลายๆเล่มแจงก็เอารูปแบบของหนังสือท่องเที่ยวสไตล์ญี่ปุ่นกับหนังสือที่ให้แรงบันดาลใจมาผสมกันผสมกันในหลายรูปแบบก็เลยออกมาเป็น how to สไตล์คิกุคาวาอิแบบนี้ค่ะเด่นด้วยสีแดงด้วยสีแดงด้วยค่ะปกติสัญลักษณ์ธงชาติของญี่ปุ่นก็จะเป็นก็จะเป็นค่ะพื้นขาวสีแดงใช่เรียกว่าบ่งบอกความเป็นญี่ปุ่นเลยค่ะโดดเด่นจริงๆด้วยสีนะคะครูเจี๊ยบมีเล่มไหนแนะนำบ้างคะคราวนี้ขอแนะนำตามสไตล์สบายสบายแบบครูเจี๊ยบนะคะทาร์ตแมวใช่แล้วอันนี้คือหนังสืออะไรเอ่ยแคทคาเฟ่นะคะเมียวเมียวแคทคาเฟ่อันนี้ก็สำหรับคนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวหรือชอบไปร้านอาหารที่มีสไตล์มีลักษณะโดดเด่นมีข้อมูลที่น่าสนใจที่จะมานำเสนอให้คนอื่นๆได้รับรู้รับทราบแล้วก็อาจจะไปลองรับประทานหรือไปเที่ยวในเมืองไทยก็มีบ้างแล้วแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยมีที่ไหนบ้างเพราะว่าแคทคาเฟ่นี่ก็จะมีบริการทั้งอาหารฟิวชั่นกาแฟขนมเค้กแล้วก็มีบรรดาแมวๆมาล้อมรอบเราใช่ในหนังสือก็แน่นอนค่ะเขาก็จะพาไปเที่ยวไปดูแคทคาเฟ่ต่างๆมีทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะมีของไทยญี่ปุ่นลอนดอนด้วยเมื่อกี้เห็นมีก็คือเรียกว่าทาสแมวเนี่ยถ้าซื้อเล่มนี้ไปเนี่ยไม่ผิดหวังนะคะก็จะมีรูปแมวที่เป็นดาราของคาเฟ่นั้นๆ นะคะแล้วก็มีเรื่องเล่าตั้งแต่ประวัติของคาเฟ่เปิดมาเมื่อไหร่ทำไมถึงเปิดเจ้าของมีแรงบันดาลใจอะไรยังไงนะคะแมวที่เป็นดาราประจำเป็นแมวตัวไหนมีลักษณะนิสัยยังไงก็จะมีภาพประกอบให้เราดูแล้วรู้สึกน่ารักถ้าหนังสือลักษณะนี้ก็คือโอเคผู้เขียนจะชอบแมวแหละเป็นทาสแมวชอบที่จะไปนั่งอยู่ตามคาเฟ่ต่างๆแล้วก็เกิดไอเดียว่าเฮ้ยมันน่าจะถ่ายทอดออกมาได้ไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพแมวแล้วก็เขียนคอนเทนต์ประกอบแนะนำการท่องเที่ยวคาเฟ่อีกอย่างนึงที่สำคัญก็คือในเรื่องของการสร้างแบรนด์เพราะว่าถ้าเราเป็นเจ้าของคาเฟ่แมวเราก็สามารถที่จะเขียนเรื่องราวประมาณแบบนี้เพื่อที่จะสร้างแบรนด์ให้คนรู้จักคาเฟ่ของเรารู้จักแมวของเราได้ด้วยใช่ก็สามารถแค่1ล้านก็เอามาเขียนขยายเป็น1เล่มได้นะคะใช่เราถึงแมวแต่ละตัวในร้านบางร้านมีแมวเป็น10ตัวแต่ละตัวมีบุคลิกยังไงใช่นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะไม่ยากนะคะ
เหมือนกับไปเที่ยวแล้วก็เก็บข้อมูลถ่ายรูปมาแล้วก็มาเรียบเรียงเราก็สามารถได้หนังสือดีๆมีประโยชน์ด้วยนะคะเที่ยวไปกินไปยังได้กลับหนังสือกลับมาอีกหนึ่งเล่มใช่ค่ะทีนี้จะมีอะไรอีกคะของผู้แจงก็มีอีกเล่มนึงนะคะเพราะฉะนั้นฉันจึงเขียนอันนี้เป็นหนังสือของบก.พิจักซึ่งเป็นบรรณาธิการบริหารสำนักพิมพ์พิจักก็จะมีความรู้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับงานเขียนเนี่ยเยอะมากท่านก็เลยถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสือ3เล่มและอันนี้เล่มที่2นะคะซึ่งเป็นหนังสือที่เรียกว่าเป็นPrint on Demandก็คือว่าเขียนออกมาแล้วเนี่ยไม่ได้วางขายพับบิกตามร้านหนังสือทั่วไปแต่ว่าจะโพสต์ขายที่แฟนเพจเพราะฉะนั้นฉันจึงเขียนแล้วก็ขายในรูปแบบของอีบุ๊กบนเว็บไซต์ของเมฟซีเอ็ดอุ๊กบีต่างๆเหล่านี้นั่นก็คือว่ากลุ่มคนที่อ่านเนี่ยคือกลุ่มคนที่รักงานเขียนอยากพัฒนางานเขียนจริงๆซึ่งทุกคนก็สามารถทำได้ถ้าเรามีเรื่องราวที่เป็นคอนเทนต์ที่มีกลุ่มเป้าหมายเฉพาะกลุ่มจนงานของเราเนี่ยไม่เหมาะที่จะไปขายเป็นพับบิกเพราะว่ามีคนสนใจเฉพาะกลุ่มเราก็สามารถที่จะทำในเรื่องของการเปิดแฟนเพจมีคนติดตามแล้วเราก็ทำหนังสือเป็น Print on Demand Print on Demand คือเราไม่ต้องสั่งพิมพ์เยอะเราสั่งพิมพ์ทีละขั้นต่ำ100เล่มได้ก็ใช้ทุนใช้งบประมาณแค่หลักพันก็สามารถมีหนังสือได้แล้วค่ะซึ่งในรายละเอียดของการทำหนังสือแบบ Print on Demand ในคอร์สสัมมนาของเราบก.จักรก็จะสอนให้อย่างละเอียดใช่สนใจก็เข้าไปติดตามได้ที่แฟนเพจเพราะฉะนั้นฉันจึงเขียนค่ะค่ะคุณเจี๊ยบมีเล่มไหนแนะนำอีกคะทีนี้เอาเล่มนี้ละกันเป็นคนรักสัตว์เมื่อกี้แมวทีนี้มาน้องหมาบ้างก็เป็นเรื่องใกล้ๆตัวอีกเหมือนกันนะคะอย่างเล่มนี้จริงๆเล่มนี้ออกมานานมากแล้วนะคะแต่ก็ยกมาเป็นตัวอย่างเพราะว่าคิงคองนะคะโกลเด้นรีทรีเวอร์เป็นน้องหมาที่น่ารักมากนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เล่าเกี่ยวกับสุนัขที่เจ้าของนะคะเลี้ยงเอาไว้แล้วมีวีรกรรมต่างๆก็เริ่มตั้งแต่ไปเจอเขาที่ไหนทำไมถึงได้เลือกเขามาอยู่ด้วยนะคะคือเล่าสตอรี่ของสัตว์เลี้ยงแสนรักของเราใช่นะวีรกรรมต่างๆแล้วก็ถ่ายรูปนะคะ อันนี้เท่าที่ทราบรูปน่ารักมากเลยอ่ะใช่ไปถ่ายสตูดิโอทีเดียวมีท็อปเทิร์นนะคะนะคะแล้วข้างในก็จะเป็นเนื้อหานะคะให้เราได้อ่านแล้วก็เพลิดเพลินสนุกสนานแล้วเราก็จะได้รู้จักน้องหมาพันโกลเด้นรีทรีเวอร์มากขึ้นนี่คือตอบโจทย์เลยนะหลายคนที่บอกว่าอยากเขียนแต่ไม่รู้จะเขียนเรื่องอะไรที่จริงแล้วรอบตัวเรามีเรื่องให้เขียนเยอะแยะเลยเมื่อกี้เขียนเรื่องแมวทีนี้เขียนหมาตัวเองเลยที่เราเลี้ยงไว้ใช่เห็นไหมมีอะไรให้เราเขียนได้เยอะแยะเพียงแค่เราใส่ใจเนาะตั้งใจหาแรงบันดาลใจแล้วก็ค่อยๆเขียนไปนะคะของคุณแจงเล่มไหนคะหรือแม้แต่รอบๆตัวเราหาไม่เจอก็ยังเอาเรื่องที่คนทั่วโลกรู้จักเนี่ยมาเขียนได้อย่างหนังสือเล่มนี้นะคะนี่เป็นเบสเซลเลอร์เลยนะวิถีแห่งโนบิตะชัยชนะของคนไม่เอาถ่านซึ่งจริงๆแล้วหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือการพัฒนาตัวเองซึ่งหนังสือแนวนี้มีเยอะมากอะถ้ากรณีของหนังสือที่มีเยอะแยะไปหมดเราจะเขียนยังไงให้แตกต่างผู้เขียนคนนี้เขาก็เลยเห็นว่าโนบิตะเนี่ยเป็นตัวแทนของความไม่เอาไหนคนไม่เอาฐานน่ะซึ่งใครๆก็รู้จักและถ้าเราหรือใครก็ตามที่เป็นคนไม่เอาไหนแบบโนบิตะเราจะมีการพัฒนาตัวเองยังไงให้ก้าวไปสู่คนที่ประสบความสำเร็จได้นี่ก็คือคอนเทนต์ของหนังสือเล่มนี้ตลอดทางเขาก็จะยกตัวอย่างต่างๆยกเคสของโนบิตะขึ้นมาแล้วก็เสริมว่าถ้าเป็นกรณีแบบนี้แล้วจะทำยังไงถึงจะพัฒนาให้เป็นคนประสบความสำเร็จได้เรียกว่าเป็นหนังสือที่ยอดเยี่ยมมากๆอันนี้เป็นไอเดียว่าเอ้ยถ้าคอนเทนต์เราเหมือนคนอื่นน่ะเราจะมีกลวิธีในการที่จะเล่าเรื่องไปสู่ผู้อ่านเนี่ยได้ยังไงให้ผู้อ่านเขาแบบโดนใจอ่ะโดนใจเกิดความสนใจแล้วก็อยากหยิบหนังสือของเราขึ้นมาค่ะนะก็เป็นหนังสือที่ดีอีกเล่มนึงของคุณแจงนี่จะหนักไปทางประสบการณ์ความรู้หนักๆของครูเจี๊ยบจะเป็นแนวสบายสบายสบายชิวๆหมาแมวกินเที่ยวใกล้ๆตัวไม่ยากไม่เย็นอะไรนะคะอย่างเล่มนี้ก็เป็นสไตล์น่ารักน่ารักเหมือนกันเป็นเรื่องของการใส่ไอเดียในการทำอาหารทำขนมเมนูอาหารแต่งใช่ปกติเราเห็นหนังสือเมนูอาหารนี่จะเหมือนกันเนาะคือถ่ายภาพอาหารแล้วก็เขียนว่าสูตรมี
หมูกี่โลน้ำตาลกี่ช้อนอันนั้นเป็นแพทเทิร์นเดิมๆซึ่งอันนี้แต่อันนี้จะเป็นไม่เหมือนใครเลยใช่เป็นลักษณะของการขายไอเดียเนาะขายไอเดียว่าจากการถ้าจะทำขนมหรือโดนัทให้มันน่ารักเหมาะสำหรับเสิร์ฟแขกเพื่อนหรือว่าทำไปเสิร์ฟในร้านกาแฟน่ารักน่ารักจะพรีเซนต์ออกมาได้ยังไงบ้างทำได้ยังไงบ้างซึ่งข้างในนี้ก็มีทั้งรูปถ่ายนะคะแล้วก็มีทั้งรูปวาดขั้นตอนวัตถุดิบหรืออะไรต่างๆนะคะออกมาก็จะเป็นสไตล์น่ารักน่ารักมีขนมหลายเมนูนะคะมีการออกแบบการจัดตกแต่งวางจานวางใส่จานหรือแก้วหรือจัดบริเวณโต๊ะรอบๆให้มันดูน่ารักซึ่งจริงๆแล้วก็คือหนังสือสอนทำอาหารแต่เขาใส่ไอเดียเข้าไปเยอะมากความเป็นไอเดียของเขาเนี่ยทำให้เกิดความแตกต่างแล้วหนังสือก็แบบน่าจับอ่ะใช่น่าจับน่าหยิบมาอ่านเป็นกระทัดรัดนะคะข้างในก็รูปภาพน่ารักนะคะอันนี้ก็สำหรับคนที่ชอบทำอาหารชอบทำของประดิษฐ์ลูกมีลูกเล่นน่ารักน่ารักเนี่ยค่ะแต่ถ้าเราบอกว่าเราวาดการ์ตูนไม่เป็นก็ไม่ต้องกังวลเราบีมีนักวาดใช่เราสามารถติดต่อให้มาช่วยวาดประกอบคอนเทนต์เราได้คนรู้จักคนที่มีฝีมือในการวาดรูปมาช่วยเราวาดภาพประกอบไหนๆก็พูดถึงภาพประกอบไปแล้วก็เลยต่อมาที่เล่มนี้อีกเล่มนึงลิลคุมะนะคะเล่มนี้ก็จริงแล้วคอนเทนต์ข้างในเนี่ยน้อยมากแต่มันเป็นคอนเทนต์เชิงวิเคราะห์ผ่านภาพน่ารักน่ารักนะคะของลิลคุมะเนี่ยค่ะสำหรับคนที่เป็นแฟนคลับลิลคุมะนะคะก็ดูแล้วก็น่ารักแล้วก็มีคอนเทนต์ที่เป็นเบาๆข้อคิดว่าเราไม่รู้หรอกว่าจะมีหนทางมากมายแค่ไหนอะไรเงี้ยค่ะสั้นๆแต่ว่ามันโดนแล้วมันก็กินใจสำหรับถ้าวันไหนเรามีอะไรเครียดๆเนาะเราก็มาดูอ๋อรูปน้องหมีลิลคุมะน่ารักแล้วก็รูปนอนหลับฝันดีแล้วก็โชคดีเมื่อไหร่จะมาอ่ะไอเงี้ยมันก็แบบน่ารักน่ารักไปค่ะซึ่งแนวนี้ก็เราก็สามารถหยิบเอามาทำหนังสือได้ใช่ไหมคะอันนี้อาจจะเน้นไปทางสายคนที่วาดรูปเก่งๆวาดรูปน่ารักแต่เขียนคอนเทนต์อาจจะไม่ค่อย เยอะหรือถนัดมากนักก็เน้นวาดรูปแล้วก็มีข้อความที่มันคมๆหรือที่มันสะกิดเตือนใจนิดนึงสะกิดความคิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ได้หนังสืออีกรูปแบบหนึ่งแล้วเป็นไอเดียใช่คุณเจฟมีอีกสักเล่มนึงไหมคะขออีกเล่มนึงนะคะอันนี้แนวสบายสบายอีกแล้วก็เหมาะสำหรับคนที่ชอบเขียนเป็นแนวพรรณนานะคะกรอนบทกรอนให้กำลังใจใช่ให้กำลังใจถ่ายทอดประสบการณ์อะไรต่างๆก็อาศัยรูปภาพประกอบอีกเหมือนกันนะคะกับข้อเขียนบทความสั้นๆที่ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกความคิดประสบการณ์นะคะคิดว่าหลายคนน่าจะชอบเพราะว่าเวลาเราทำงานเครียดกลับมาก็อาจจะก็อ่านหนังสือเป็นกำลังใจใช่กำลังใจหรือข้อคิดคำคมอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อที่เราจะได้มีสติมีกำลังใจต่อสู้ทำงานกันได้ต่อไปใช่ใช่ที่จริงแล้วมีหนังสือรูปแบบที่น่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยวันนี้เราก็เอามาแนะนำเป็นน้ำจิ้มนะคะก็แนะนำว่าแน่นอนว่าเราอยากเป็นนักเขียนที่ดีเราก็ต้องเริ่มเป็นนักอ่านก่อนนอกจากที่จะอ่านหนังสือในแนวที่เราชอบเราถนัดเราสนใจเขียนคุณจะอ่านแนวอื่นๆด้วยนะคะ อ่านเพื่ ดูกลยุทธ์กลวิธีในการเขียนดูรูปแบบในการออกแบบรูปเล่มเหมือนที่เราเอามาเป็นตัวอย่างในวันนี้ก็เอาไปเป็นไอเดียได้ว่าเฮ้ยถ้าเราอยากมีหนังสือสักเล่มเนี่ยเราอยากจะมีหนังสือสไตล์ไหนแนวไหนแล้วก็ศึกษากลยุทธ์ของผู้เขียนคนนั้นใช่เอามาประยุกต์ในงานเขียนของเราใช่ค่ะเพราะว่าการอ่านมากๆก็จะทำให้เราเห็นไอเดียในการที่จะวางโครงเรื่องได้คำได้สำนวนหรือได้รูปภาพอะไรอย่างเงี้ยมาประกอบดัดแปลงให้เป็นของเราได้ถ้าอยากเป็นนักเขียนหรือว่าชอบเขียนอยากเขียนเป็นอยากมีรายได้จากงานเขียนเป็น passive income รวมถึงคนที่อยากสร้างแบรนด์ผ่านงานเขียนก็เชิญมาเจอเรา2คนเนาะวันที่18แล้วก็19มีนาคมนี้2วันเต็มๆเลยนะคะที่เราจะได้เรียนรู้ร่วมกันเกี่ยวกับงานเขียนกับแจงกับครูเจี๊ยบแล้วก็บอกรอบที่จักนะคะเจ้าของเพจเพราะฉะนั้นฉันจึงเขียนก็ฝากติดตามข้อมูลดีๆได้นะคะที่เพจรายได้เปลี่ยนเมื่อเขียนเป็นด้วยมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถทักอินบ็อกซ์เข้ามาได้ที่แฟนเพจหรือว่า
line id.jang.t แล้วก็ฝากติดตามsubscribe ช่อง YouTube ก็จะมีข้อมูลดีๆมาแบ่งปันอยู่เรื่อยๆนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ